ข้าลาวรัฐอิฐ19ต้นออกเดินทางแล้วปลายทางคืออเมริกาข้าลาวเป็นที่ยอมรับของตลาดสากลเท่าละเก้าหลังผู้ประกอบการตัดสินใจยกระดับเครื่องมือการผลิตจนเทียบทันกับต่างประเทศล่าสุดบริษัทจำปาโฮมการค้าได้มอบส่งข้าวลาว19ต้นหรือ1ตู้คอนเทนเนอร์ไปขายอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่3ที่บริษัทได้ส่งข้าวไปขายท่านนางบุญเฮียงพรหมมีไซเป็นรองประธานสมาคมธุรกิจกสิกรรมลาวผู้ซีน้ำเรียกปลูกข้าวทั้งเป็นรองประธานสภาการค้าเมืองไซธานีประธานบริษัทจำปาโฮมการค้าขาออกขาเข้าได้กล่าวว่าแนะนำข้าพเจ้าหรือว่าแนะนำบริษัทจำปาโฮมก็เป็นโอกาสอันดีอันหนึ่งที่ว่ามีความหมายความสำคัญแล้วถือเป็นบาทเก้าอันดีที่สุดเนาะที่ว่าครั้งบริษัทข้าพเจ้าจะได้ส่งเข้าไปข้างทับอิฐหรือว่าข้างที่หนึ่งส่งไปจำหน่ายที่ประเทศอเมริกาเนาะอันนี้มันเป็นอันดีที่ว่าเนาะเนื่องจากว่าการที่เขาจะส่งไปนี่มันเป็นแบรนด์ของเขาเองเนาะเป็นแบรนด์การจำปาโฮมของลาวเขาเองแล้วเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงข้าพเจ้าหวังยังยิ่งว่าในอนาคตต่อๆไปนี่ก็จะมีของหลายๆแบรนด์ของข้าวลาวที่จะไปสู่ต่างประเทศได้เช่นกันเนาะจะมาฮอดในมื้อนี้ในการพิธีส่งไปเข้าไปจำหน่ายอยู่สหรัฐอเมริกานี่เนาะในยามผ่านมาค่ะพระเจ้าได้มีโอกาสไปประเทศอเมริกาเนาะแล้วก็เลยเห็นโอกาสที่ดีของตลาดแล้วก็เลยได้ไปเจอกับท่านประธานบริษัท JJ Enterprise คือประธานจอห์นไมมุนโดคันเนาะก็ได้มาร่วมเซ็นสัญญากันในวันที่28เดือน11ระยะขั้นตอนเดินเรื่องเอกสารเนาะมาฮอดจุดนี้ก็ถือว่าสำเร็จเนาะอันนาข้าพเจ้าจะส่งไปในครั้งนี้แม่นมี3ประเภทข้าวลาวเนาะ1และแม่นข้าวเหนียวไก่น้อยของลาวเฮาที่เป็นเอกลักษณ์เนาะของลาวเฮาโดยเฉพาะเนาะแล้วก็เป็นข้าวเหนียวหอมข้าวเหนียวลาวเฮาแล้วก็แม่นข้าวเจ้าหอมลาวเนาะมี3ประเภทข้าวอันจะส่งไปครั้งนี้แม่นเป็นการทดลองทางลองเอกสารลองทุกอย่างเลยเนาะส่งไปครั้งนี้แม่นตู้1ตู้คอนเทนเนอร์เนาะ19ต้นเนาะมี3ประเภทข้าวแล้วก็ข้าพเจ้านี่แม่นขอฝากถึงพี่น้องชาวลาวเนาะหรือพี่น้องต่างชาติที่อยู่ทั้งประเทศอเมริกาขอให้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ลาวเฮาเนาะเป็นจำปาโฮมเป็นผู้บุกเบิกตลาดไปก่อนในต่อไปนี่จะมีหลายๆอีแบรนด์ที่จะนำไปก็ให้ค่อยทุกทานอยู่ในที่ประเทศอเมริกาหันค่อยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ลาวเฮาเนาะเฮ็ดให้เฮาตลาดลาวเฮามีตลาดส่งออกเข้าแล้วก็ชาวนาเฮาก็สิมีชีวิตอันดีขึ้นเนาะที่ว่าทั้งบริษัทของข้าพเจ้านี่ก็แม่นจะได้พัฒนาปรับปรุงตัวเองไปเรื่อยๆเรื่องด้านคุณภาพให้มันดีขึ้นเรื่อยๆไปเนาะจ้ะในระยะผ่านมาเข้ากาจำปาโฮมของลาวได้ส่งไปประเทศเบลเยียมหรือแบนซิกและประเทศฝรั่งแม้ได้รับความนิยมสูงและถือว่าได้รับการย่องยองสมเสยว่าข้าวลาวแซ่บอ่อนนุ่มและคุณภาพดีพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายน2024ที่บริษัทจำปาโฮมการค้าขาออกขาเข้าจำกัดผู้เดียวบ้านดอนนูนเมืองไซธานีนครหลวงยิ่งจันทร์เข้าร่วมของท่านเวียงทองวงทวีไลหัวหน้ากรมมาตรฐานและวัดแทกกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าท่านเวียงคำสีหาโคตเจ้าเมืองไซธานีท่านนางวันมณีพิมพ์มสารท่านหัวหน้าแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงวิ่งจันทร์พร้อมด้วยการนำคะแนนการแก้วข้องเข้าร่วมบุญเลี้ยงดินจัดสรรแบ่งขายทางกว้าง7เมตรใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างเช่นตลาดอดซีสนามบินวัดไตทางด่วนซีแยกสีเกิดมหาวิทยาลัยแห่งชาติห้องหมอเมลเด็กสถานที่ดินอยู่บ้านหนองแตงไตเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์มีน้ำมีไฟให้พร้อมปลูกสร้างได้เลยเริ่มต้นทีขนาด10คูณ20เมตรบริษัทบุญเลี้ยงจัดให้ทราบบ่ได้แล้วโทรเลย020-9675-3356 020-7836-6237ดินงามเหลือจำนวนจำกัด